สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้องกระถีบกันอีกครั้งเมื่อวานนี้ก็70ปีของก็อดซิลล่านะครับทางก็อดซิลล่า Official YouTube เนี่ยก็ได้มีการถ่ายทอดสดเนาะก็พูดตรงก็ดูไม่รู้เรื่องก็ดูไปเรื่อยนะว่าเขาจะมีไงบ้างก็มีอะไรคอลแลบที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนหนังสั้นภาคต่ออะไรก็อดซิลล่ากับจากัวตีกันแล้วต่อมาก็มีคิงกิลล่าเนาะเดี๋ยววันหลังพูดถึงเพราะว่าตัวคลิปเต็มเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาทีหลังนะครับที่แบบไม่ใช่ถ่ายทอดสดอะจะมาปล่อยมาทีหลังแต่วันนี้เนี่ยก็เรียกว่าครบรอบ70ปีเนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ได้ไว้นะเหมือนผมเคยพูดถึงในช่องล่าสุดเมื่อวานมันก็ช่องเตอร์ซิล่ามันจะมาที่เขาแคปเชิญหลายช่องมาทั้งผมกับจูกินดอมนี่นั่นเนี่ยผมก็ได้พูดถึงส่วนนั้นไปแล้วแต่ว่าก็จะพูดซ้ำในช่องนี้นะก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกต่อแฟนชายก็อดซิลล่าที่แบบตามมาตั้งแต่เด็กๆเนาะใช่อายุผมยังไม่70ปีแน่นอนคือแบบจะเรียกว่าไงความทรงจำยังไม่เด็กต่อแฟนชายก็อดซิลล่าครับอย่างที่ใครตามช่องผมมานานเนี่ยน่าจะพอรู้ว่าเอาจริงผมรู้จักมอนชามาก่อนจำได้ว่าในตอนเคเบิลเนี่ยมันฉายรีเบิร์มอนชาภาค3เพราะเป็นมอนชาตีกับตัวแกรนด์คิงกิโดล่าใช่ไหมและตอนนั้นเนี่ยภาคไทยภาคเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าโมซูล่าตอนนั้นโมซูล่ามันยังไม่ใช่มอนคือเขาเรียกแบบภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเรียกภาษาญี่ปุ่นไปเลยแล้วมีวันหนึ่งผมไปแมคโครกับพ่อแล้วก็ไปเจอแผ่นหนังก็อดซิลล่าประทับมอนชาปี92นะครับและตอนนี้เขาเรียกในชื่อไทยตอนนั้นเขาเรียกว่าก็อดซิลล่าประทับสัตว์ประหลาดนอกพิภพในปกมันมีตัวก็อดซิลล่ากับตัวมอนชาอยู่ตอนแรกไอ้ชื่อก็อดซิลล่าบอกคิดว่าเป็นชื่อของตัวน้องมอนชาสินะครับเพราะโมซิลล่ากับก็อดซิลล่ามันคล้ายๆกันเนาะแต่พอไปซื้อแผ่นดูหนังจริงเนี่ยตัวมอท่าตัวผีเสื้อเรียกตัวมอท่าแล้วและก็อดซิลล่าก็เป็นก็อดซิลล่าแล้วด้วยความที่เด็กๆเนี่ยดูภาคก็อดซิลล่าภาคนี้เลยคือมันไม่ใช่ภาคแรกของยุคเฮเซที่ซ้ำนะครับก็จะมึนๆหน่อยแหละแต่ก็พอรู้มอท่าเป็นสัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์แล้วก็มีก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นตัวร้ายนะครับและความรู้สึกเด็กก็อดซิลล่าครั้งแรกคือแบบมันเป็นตัวร้ายก็จริงแต่มันโคตรเท่และบวกกับดนตรีประกอบด้วยแบบทอนเก็บแผ่นไว้บอกว่าไอแผ่น VCD ตอนนั้นน่าจะหายไปแล้วแต่ DVD เก็บเอาไว้อยู่หรือเปล่าเนี่ยดูก่อนก็ปัจจุบันแผ่นใหญ่แผ่นแท้แบบก็ไม่รู้เนี่ยแต่คือมันเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเสื่อมก็โง่เลยทีโอนวันเนี่ยบริษัทฟีดเมเกอร์แม่เจอว่าไอ้นี่มันลิขสิทธิ์แท้ซื้อหรือเปล่านะนี่อ่านอยู่รีเบิร์มอนชาสามนี่ซื้อไปยังไม่ได้แกะดูเลยเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยเรียกภาษาหรือภาษาไทยอังกฤษได้ไทยญี่ปุ่นได้นะครับเอาไปว่าพอเห็นก็อดซิลล่าแล้วรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยไม่ธรรมดาเว้ยบวกกับดนตรีประกอบสมัยเด็กผมชอบฟังดนตรีประกอบหนังมาตั้งเด็กอยู่แล้วแล้วดนตรีประกอบก็อดซิลล่าเทิร์นมันเป็นอะไรที่แบบติดหูมาตั้งเด็กเลยตั้งแต่ภาคแรกภาคนั้นที่ผมได้ดูอะและจากนั้นเนี่ยจะเรียกว่าไงวัยเด็กผมก็ชอบอุลตร้าแมนอยู่แล้วชอบซูเปอร์เซนไตคอมเมดี้อยู่แล้วผมก็รู้เลยว่าก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็จะในหนังแนวจำพวกเดียวกันเนาะผมก็แบบก็ดูสนุกไปและเคเบิลตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้ผมดูซันออฟก็อดซิลล่าด้วยนะผ่านเนี่ยซาวก็อดซิลล่านะครับและเวลาก็ผ่านไปจะเรียกว่าตอนนั้นผมก็ไม่ใช่แบบแฟนหนังก็อดซิลล่าจ๋าเลยขนาดนั้นเนี่ยพอรู้แค่ว่ามันเป็นช่องล่าที่ผมชอบดูแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบแฟนจ๋าอะไรจนกระทั่งเรียกว่าเวลาผ่านไปจากประถมนะเข้าสู่วัยมัธยมที่เหินหนังเก่ามากขึ้นคือแบบอุ๊ยหนังเก่ามันน่าสนใจว่ะเพราะรู้สึกว่าแบบหนังยุคใหม่ช่วงเวลาเนี่ยมันสนุกก็จริงแต่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจริตผมจำได้เลยว่าไอ้ชานฟอร์เมอร์เนี่ยภาคแรกชอบนะแต่ภาค2นี่คือผมเกลียดมากๆคือแบบรู้ทำไมเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างผมคิดว่าลองกลับดูหนังเก่าดีกว่าหนังเรื่องแรกที่เปิดโลกหนังเก่าผมคือชินเดอร์ลิสต์ของสปีลเบิร์กหนังที่เกี่ยวกับอะไรการคณะเผ่าพันธุ์ชาวยูเนาะมันเป็นหนังเก่าดำเรื่องแรกที่เคยดูด้วยก็เลยคิดว่าเอ้ยลองย้อนกลับไปในวัยเด็กดีกว่าแบบก็อดซิลล่าถ้าจำได้มันมีหนังเก่านี่ว่าแล้วโชคดีที่มันมีช่อง YouTube Watch Mojo อ่ะช่อง YouTube ต่างประเทศที่เขามันจะอันดับกันน่ะและเขาจะอันดับหนังก็อดซิลล่าด้วยนะครับหนังก็อดซิลล่าดีที่สุดก็เลยลองไปดูดิมันมีอะไรบ้างก็เรียกว่าเปิดโลกมากเพราะว่ามันมีหนังก็อดซิลล่าที่เราไม่รู้จักมาก่อนอะไรกีโดล่าเดอะทีเรกซ์มอนสเตอร์เ
คือชื่อหนังแปลกๆอ่ะที่มันไม่ชื่อหนังก็อดซิลล่าสามารถ Invasion of Astro Monster ก็อดซิลล่าปะทะเฮโดล่าแล้วก็เป็นครั้งแรกของก็อดซิลล่าเบิร์นนิ่งด้วยในพออันดับก็อดซิลล่าพาราไดซ์โซย่าก็ติดแล้วก็แน่นอนก็อดซิลล่าภาคแรกก็ติดมาอันดับ1แบบโอ้มันเก่าขนาดนั้นเชียวผมก็เลยลองหาข้อมูล Google ดูอ๋อที่มาผมเนี่ยเริ่มรู้จักที่มาของตัวก็อดซิลล่ามากขึ้นแล้วก็พยายามหามาดูนะตอนนั้นหาซับไทยโคตรยากมากก็อดซิลล่าภาคแรกเนี่ยแล้วก็ได้ดูแบบโอ้โหแบบมันเปิดโลกจริงนะคือมันก็ซิลล่าในวัยเด็กอะผมก็มองว่าเป็นหนังแบบสัตว์ประหลาดต่อสู้กันแบบไม่เคยซีเรียสอะไรมากแต่พอดูภาคแรกอะเฮ้ยนี่มันแบบซินิม่าแบบดิสซินิม่าเลยนะครับและต่อมาในช่วงเวลานั้นก็ซิลล่า2014ก็มานะครับก็เรียกว่าเปิดโลกเช่นกันลืมบอกไปก้อนหนึ่งก็แปลกผมก็ได้ดูด้วยนะครับในก่อนในช่วงวัยประถมตอนดูในวัยเด็กมันก็สนุกดีแหละเอฟเฟกต์ก็ดีอะไรแบบนั้นนะครับเสียงกระลามก็ดีถึงแม้จะขัดใจตอนที่มันตายง่ายเป็นอย่างก็ตามนะครับแต่ตัวแบบมันก็ตื่นตากับแค่พ้นถึงพิเศษไงแม้แต่วัยเด็กก็รู้ว่าเอ้ยมันมีบางอย่างขาดหายไปอ่ะอย่างดนตรีประกอบอย่างเงี้ยกลับมาก็2014เนี่ยหันอยู่บ่ก็2014นี่ก็เรียกว่าโอ้โหแบบยังไงเอาก็อดซิลล่ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับแล้วแน่นอนแหละคนบ่นว่าแบบยังไงเวอร์ชัน DVD ไม่ค่อยมืดกว่าฉายโรงนะครับมันเป็นการพอร์ตที่ผิดพลาดเวอร์ชันโรงจำได้ว่าเวอร์ชันโรงมันสว่างกว่านี้นะสว่างเวอร์ชันแผ่นเยอะมากเลยนะแต่ตอนแรกก็เลยคิดว่าอุ๊ยก็อดซิลล่าเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มย้อนกลับไปดูซึ่งแน่นอนเลยว่าผมก็แบบด้วยความที่เงินจำกัดในตอนนั้นตอนนี้ก็โคตรจำกัดเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับเพราะตอนนี้โอ้สถานการณ์ชีวิตผมลำบากมากๆเนาะก็ไงผมก็ตอนนั้นก็ยังหาแผ่นแท้ให้มากที่สุดและโชคดีที่เซเว่นในตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นกระแสก็จิตเลยมั้งมันก็มีอะไรแผ่นหนังก็อดซิลล่าที่เป็นลิขสิทธิ์ของ EVS นะครับอย่างแบบเนี้ยแผ่นแรกที่ผมเก็บของค่ายแบบลิขสิทธิ์ค่ายนี้เนี่ยเป็นแผ่นนี้เลยถึงแม้จะเป็น DVD แผ่นรวมแต่ผมคิดว่าก็แบบปกสวยอยู่นะเนี่ยคือแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยกิโดล่าหรือทีเด็ดมอนสเตอร์เห็นอุ๊ยภาคนี้มันภาคที่โผล่ในวอชโมโจปี64อยากดูว่ามันเป็นยังไงแถมติดหนังก็ซ่ายอดเยี่ยมด้วยก็อยากลองดูแล้วก็ Invasion Astro Monster แล้วโดโกล่ามาจากไหนพิชิตสัตว์ประหลาดโดโกล่าแล้วก็งงไงเอ้ยมันมีก็ซ่าภาคนี้ด้วยเหรอเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มศึกษาหนังก็ซ่ามากขึ้นแล้วผมรู้จักหนังก็ซิลล่าทุกภาคแล้วถึงแม้จะดูไม่หมดก็ตามแต่แบบมันมีโดโกล่าเดี๋ยวเนาะพอดูอ๋อมันก็คือหนังไคจูของโตโคแต่ว่ามันไม่ใช่ก็อดซิลล่าแต่ก็ยังจะนำมาแพ็ครวมด้วยนะก็แบบคลิปนี้ก็เหมือนการแบบโชว์แบบคลิปแบบแผ่นเก่าๆผมมีเนาะนี่ไม่ใช่แผ่นนี้อันนี้มันที่แกะเนี่ยผมซื้อมา2แผ่นไงแผ่นที่แกะกับแผ่นยังไม่แกะซื้อทำไมก็ไม่รู้แหละอันนี้ก็นี่ก็อดซิลล่าปะทะดิสตัวย่ามอท่าปะทะก็อดซิลล่าตอนแรกดูจากปกผมก็งงว่ามันพักเพราะว่าก็แรกว่าก็สับสนไงเป็นของเฮเซ่เรื่องของโชวะพอชื่อภาคอ่ะมัทธาพัทก็อดซิลล่านี่มันชื่อของโชวะนะแต่ปกเป็นของเฮเซ่ก็น่าจะเฮเซ่แล้วก็ Destroy Monster ศึกถล่มเกาะสัตว์ประหลาดผมจำไม่ได้ว่าแผ่นไหนปกหนังมันหลอกเว้ยคือในปกหนังมันยุคเฮเซ่แต่พอดูจริงมันยุคโชวะผมจำไม่ได้ปกไหนหรือเปล่านะโอ้อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยแผ่นมีหนังเก่าด้วยอุ๊ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยนี้ The Return of Godzilla แล้วก็มี2หนังไคจูผมอยากดูเหมือนกันสงครามสัตว์ประหลาดแฟรงเกนสไตน์หรือชื่ออังกฤษ Wolf กับกันชัวที่เหมือนหลายคนแม้แต่ต่างประเทศก็ยกย่องว่าชื่นชอบอยู่นะแล้วก็ Space Amoeba มันชื่ออังกฤษSpace Amoeba โอ้โหนี่มันหนังไคจูแบบโบราณ นี่มันกาเมล่ามันเฉยวะสังเกตดีนี่มันกาเมล่าไม่ใช่แต่ว่าแถมมีเอบีล่าด้วยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยรวมกันผมยังไม่ดูหนังอันนี้นะสเปซมีบ้าเนี่ยก็อันนี้โดยเชิงก็อดซิลล่าอันนึงก็ซับเดสโตย่าอันนึงแล้วก็พอสก่อนนะครับตรงนี้ดันเจอปัญหาซะงั้นพออัดคลิปแล้วมาเช็คดูอีกทีอ้าวตรงเนี้ยแล้วจากตรงเนี้ยเสียงหายไปเลยนะครับแล้วแบบโอ้โหผมเก็บแผ่นไปแล้วอ่ะคือเก็บแผ่นไปแล้วก็เลยแบบโอ้แบบโคตรเซ็งนะผมก็ขอบรรยายตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมพอจำได้ว่าผมขอพูดอะไรไปบ้างถึงจะพูดไม่ตรงกับสิ่งที่ผมพูดไปแล้วก็ตามนะครับเอาไว้ตรงนี้เนี่ยผมพูดถึงคิงคองปะทะก็อดซิลล่าผ
ผมอยากดูคิงคองมันดักก็อดซิลล่ามากพยายามหาซื้อแผ่นเท่าที่จะเป็นไปได้ของ EBS เนาะและตอนนี้ผมก็บอกไปแล้วผมฝึกงานอยู่ที่มอบูใช่ไหมผมก็พยายามหาเซเว่นแถวบางแสนเนี่ยอุ้ยผมเดินเลยนั่นคือเดินบนเลยเดินไปเรื่อยๆเดินหาเซเว่นแล้วอุ้ยมันมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านะครับคือโคตรตามหามากเนี่ยจนผมไปเจอเนี่ยแผ่นนี้ซึ่งมันมีคิงคองบัตก็อดซิลล่าอยู่นะครับแล้วก็มีก็อดซิลล่าเดสโตรย่าอีกแล้วนะครับแล้วก็มีเท่าที่เห็นเนี่ยก็มีไบโอแลนเต้ด้วยและจะเห็นว่าตัวปกเนี่ยมันค่อนจะหลอกพอสมควรเพราะว่าอย่างอะไรก็อดซิลล่าทลายโลกเนี่ยแต่ปกเป็นรูปก็อดซิลล่า 2,000 แต่มียาซูเปอร์เอ็กซ์อยู่นะครับก็เลยงงว่าตกลงมายังไงกันแน่อ่ะแต่น้อยก็ได้คิงคองบัตก็อดซิลล่ามาในครอบครองอะไรแบบนั้นแล้วผมก็เหมือนจะไปเจอแผ่นของ EBS นะครับที่อันนี้มีคิงคองบัตก็อดซิลล่าแน่ๆอยู่แล้วแผ่นนี้ซึ่งมีก็อดซิลล่ามาทำให้กับก็อดซิลล่าแล้วก็ก็อดซิลล่าทำมอทราซึ่งก็น่าจะเป็นแผ่นนี้แหละที่ผมบอกไปว่าไอ้ปกมันหลอกปกเป็นของเฮเซแต่จริงเนี่ยมันเป็นหนังของโชวะนะครับมอทราจากก็อดซิลล่าผมก็วนหาไปตัวผมนะผมจำไม่แล้วตอนนี้ผมพูดอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ผมก็เล่าถึงเกี่ยวกับตัวชินก็อดซิลล่าแล้วก็จุดต้นผมเนี่ยทำ YouTube เกี่ยวก็อดซิลล่านะครับก็ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยคือก็อดซิลล่าผมเป็นแฟนหนังแล้วและพอชินก็อดซิลล่ามาเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าแบบไงงานของสตาร์อันโนของแฟร์อีวานกิเลนอยู่แล้วไงทุกอย่างในหนังในหนังชินก็อดซิลล่าอีเซย์เขาใส่มามันตรงจีผมพอดีเขาเลือกดนตรีผมชอบสุดมาใส่ชินก็อดซิลล่าผมชอบการตัดต่อของหนังชอบสไตล์การเมืองของหนังและก็ดีไซน์ก็อดซิลล่าส่วนตัวเนี่ยเป็นดีไซน์ผมชอบที่สุดเลยนะครับจำได้ว่าผมดูหนังนี่ในโรงตั้ง3รอบเนี่ยเสียดายที่ไอแผ่นไทยเนี่ยปกไทยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรเนี่ยใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับตอนนั้นมันใหญ่กว่าตัวก็อดมีเนาะปัจจุบัน DVD ขายอยู่มันก็มีขายมันจะเป็นแบบซองนะครับราคา20กว่าบาทมั้งแล้วก็มีใน Netflix ด้วยนะครับ Netflix กับดิสนีย์อยู่แบบรู้ Disney Plus เนี่ยเนาะมีบูเล่ด้วยบูเล่ยังไงผมชอบงานภาพสไตล์แบบแบ็คกราวด์สีแดงๆดูล้นๆแต่มันดูคลาสสิกดีนะครับชอบมากกว่าเวอร์ชันชินก็อดซิลล่าให้ดูเป็นแบบบล็อกบัสเตอร์กันไปนะที่ตัวหนังมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วจริงก็มีพวกแผ่นเก่าๆผมซื้อเนี่ยที่แบบเป็นแผ่นซองทั้งหลายแหล่นะครับที่ไปเจอมาในเซเว่นคือส่วนใหญ่ผมก็เจอมาในเซเว่นทั้งนั้นเลยนะครับนี่แผ่นรวมแบบ5 in 1ซึ่งงานภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมีอะไร GMK นั้นด้วยดูก็อดซิลล่าอันนี้น่าจะแบบแผ่นแท้ที่แบบเลือกภาษาได้แต่ปัญหาคือที่ผมซื้อมาไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยแบบทำพังเองหรืออะไรเนี่ยเห็นว่าแผ่นมันแตกนะครับแผ่นมันแตกเลยก็เลยเล่นไม่ได้นะครับจำไม่ได้ว่าซื้อมามันแตกอยู่แล้วหรือว่าแบบผมทำหักระหว่างเดินทางหรือเปล่านี่จำไม่ได้กับวันซื้อมันตอนไหนเนาะโคตรเสียดายอะสาซื้อมาปกสวยด้วยรีเบอร์มาชาพักแรกกาเมล่าซื้อมาเลยกาเมล่าไตภาคแผ่น5 in 1อีก2เรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เห็นมีกาเมล่าก็เลยซื้อมานะครับผมยังสงสัยว่าไอ้แผ่นนี้มันถูกสิทธิ์บอกว่านี่กล่องฟันนันวอร์ถึงกล่องจะสวยแต่ก็ต้องบอกตรงว่าผมนั้นไม่ได้ชอบหนังก็อดซิลล่าฟันนันวอร์เท่าไหร่นะครับก็อดซิลล่ามาทำเมกาลอนยังไม่ได้แกะซีลเลยเนี่ยจริงๆผมงงชื่อไทยมากเลยเนี่ย40สัตว์ประหลาดภาค2ด้วยภาค2จากอะไรแบบไกแกนเหรอไกแกน40ก็มี4ตัวนะแต่ภาคนี้เขานับเจ็ดจักรพวกเป็นอสูรด้วยหรือว่าแบบไคจูด้วยหรือมันออกไปทางหุ่นยนต์นะถึงมันจะขยายร่างได้ก็ตามนะเชลเลอร์เมกะก็อดซิลล่าภาคตัวของผมซื้อมาในราคา10บาทจำได้ว่าน่าจะเป็นห้างแหลมทองบางที่มันลดราคาแผ่นโลกขายนะครับแน่นอน10บาททำไมจะไม่ซื้อและไม่ได้ซื้อมาแผ่นเดียวด้วยมันมี2แผ่นผมก็เลยซื้อมา2แผ่นนะครับแผ่นละ10บาทอ่ะทำไมมันถูกยกแถมเลือก2ภาษาด้วยนะครับไปภาคตัวของผมด้วยชอบฉากเปิดก็อดซิลล่ามากก็อดซิลล่าโผล่มาเป็นนินจานี่เดย์เทิร์นก็อดซิลล่าที่แบบมาเป็นกล่องเมื่อกี้เป็นซองครับที่เป็นกล่องเจออีกอันนึงสักทีนะครับรู้สึกว่าซื้อในบูมเมอแรงมั้งถ้าจําได้นะครับก็อดซิลล่าบัตคิงกิลล่าปกสวยด้วยไปปกวาดแบบออริจินอลเลยนะครับก็อดซิลล่ามาทําให้กับก็อดซิลล่าเช่นกันของเฮเซผมเสียดายผมไม่ได้มีภาพเอเวนเต้กับสเปคก็อดซิลล่าเนาะนี่เดสโซย่าเสียดายปกมันไม่เหมือนออริจินอลมันเป็นปกที่ดีปกติกันเนื่องจะปกแบบภาพวาดเหมือนเมื่อกี้ก็ซับไดแกนอันนี้ปกหลอกมากเพราะมันเอาก็อดปะทักกีราปี91มาซ้อนกับภาคไกแกนนะครับคือโคตรหลอกคนดูอะดีไซน์เขาดีไซน์กันเลยนะครับเนี่ยมันเป็นของโชวะชัด
ก็แผ่นก็หมดประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนี้ผมก็บ่นเกี่ยวกับแบบหนังก็ซ่าผมก็ดูมันตลอดทำ YouTube มาจนถึงวันนี้นะครับแล้วผมก็เป็นพวกที่แบบยังไงยิ่งอะไรผมรักอะถ้าเกิดผิดหวังผมก็ต้องบอกตรงว่าผิดหวังเนาะอย่างก็ซ่าที่ผ่านมามันก็มีดีบ้างเป๋บ้างนะครับอย่างอะไรก็ซ่าเน็ตฟิกเนี่ยผมแบบบ่นกับมันตลอดผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเน็ตฟิกเลยนะครับไอ้ไตรภาคอันน่ะซิงเกิลพอยต์ก็โอเคเฉยๆแหละแล้วเรียกว่ามาสเวอร์เองเนี่ยมันก็มีเรื่องผมชอบแล้วก็เรื่องผมเฉยๆบ้างนะครับแต่ก็ดีที่มันประสบความสำเร็จไงเพราะว่าโอ้โห70ปีเนี่ยเรียกว่าเนี่ยเป็นปีทองก็อตซิลล่าเนาะที่แบบทั้งของก๊อตญี่ปุ่นเอ่ยก็ประสบความสำเร็จก๊อตของอเมริกามาสเวอร์เองก็ประสบความสำเร็จนะครับและตอนนี้มันก็จะมีโปรเจกต์ต่อมากมายไงทั้งโมนาเล็กซี่มอนสเตอร์ซีซั่น2ก็ถ่ายทำแล้วและนอนหนังภาคต่อที่เหมือนได้พุ่งกลับแล้วแต่เหมือนจะยังไม่ได้ถ่ายทำมั้งแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศว่าทาคาชิยามาซากิผู้กำกับมินัสวันเนี่ยก็จะมาทำหนังก็อตซิลล่าเรื่องใหม่ซึ่งยังไม่มีประกาศเพิ่มเติมเท่าไหร่ว่ามันจะเป็นภาคต่อหรืออะไรนะครับแต่นี่โปรเจกต์70ปีเนี่ยโอ้โหมันมีคอลแลบก็อตซิลล่านู่นนี่ผมจะไม่ได้สนใจคอลแลบมากแต่มีอันนึงผมชอบสนใจมากคือดิจิมอนกับก็อตซิลล่าที่เห็นภาพแวบๆว่ามันมีดิจิมอนที่อิงมาจากก็อตซิลล่านะครับคลิปหลังแบบมิเรโกจิด้วยคือโอ้โหโคตรไฮอ่ะว่าผมเคยมีแผนจะแต่งแฟนฟิกดิจิมอนไงอาจจะเอาก็อตซิลล่ามาใส่ได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับความส่วนตัวเกี่ยวกับก็อตซิลล่า70ปีนะครับเรียกว่าโอ้โหเป็นแบบแฟนชาที่ผมหลงรักมาตั้งแต่วัยเด็กเนาะอาจจะยังไม่ถึงขั้นแฟนคลับแต่ผมก็เริ่มชื่นชอบที่มาของมันในวัยโตมากขึ้นเนาะแล้วเราก็ได้ดูก็อตซิลล่าภาคแรกในโรงกับมินัสวันในโรงในเมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ